วัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางมีแผนผังตามคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิจักรวาลแห่งพระพุทธเจ้ารอบพระธาตุหลวงสัญลักษณ์แห่งเขาพระสุเมรุที่ประทับของพระพุทธเจ้าจึงรายล้อมด้วยวิหารต่างๆที่เป็นเสมือนเขาสัตตบริพันธ์ดังเช่นวิหารน้ำแต้มที่ประดับตกแต่งด้วยภาพแต้มลายคำหรือภาพจิตรกรรมลายทองงดงามตามแบบศิลปะล้านนาเป็นภาพสัญลักษณ์มงคลแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในแดนสวรรค์อาทิหม้อดอกหรือหม้อบูรณคตะหม้อที่มีน้ำเต็มเสมอมีกอบัวที่พร้อมแตกยอดผลิดอกหรือลวดลายพรรณพฤกษาที่แผ่กิ่งก้านเกี่ยวกระวัดกันปลายยอดเป็นหยักลายกระหนกพร้อมแตกยอดต่อไปได้อีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย